วัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็อยู่ที่มาลายไรวูดแคลิฟอร์เนียนะครับวันนี้ก็อยู่ผมน็อกจากไทม์เนอร์สปอร์ตนี่ก็มาเพื่อนนะครับแอนโทนีกับรถครับผมรถก็มาจากมินนิโซตาตามมาเล่นกันถึงซาวน์แคลิฟอร์เนียเลยทีเดียวอากาศร้อนอากาศร้อนมีสโนว์ให้เล่นเสื้อยืดตัวเดียวสบายๆผมก็มีแค่เสื้อยืดข้างในตัวเดียวนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงbreakdown คือเหมือนแบบว่าแยกแยะสกิลก่อนที่จะมารวมกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง S turn อีกวิดีโอนึงนะครับก็อย่างที่ใส่ลิงก์ทั้งหมดนี้แล้วกันว่าเป็น S turn จะหัด S turn หัดอะไรเงี้ยก็มีวิดีโอนี้ที่ให้ดูอันนึงละแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าก่อนที่จะมาเป็น S turn เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีทั้ง falling leaf ใช่ไหม J turn มี C turn ใช่ไหมเอา J กับ C มารวมกันก็จะกลายเป็น S turn นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่าแบ่งแยกออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับเพื่อนที่ให้ดูอันแรกอันนี้ก็คือเป็นการฟอลลิ่งลีฟด้วยฮิลไซด์นะฟอลลิ่งลีฟด้วยฮิลไซด์เหมือนเบสิกของทุกคนที่เริ่มต้นอันแรกเลยนะครับก็คือท่าที่เราจะเอามารวมกันเป็น S turn หรือว่าที่เรียกว่า link turn นั่นเองนะครับแต่ว่าหักอันแรกเลยนี่คืออย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นวิดีโอว่าเราจะมา break down ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกมันมี5ทั้งหมด falling leaf ฮิลไซด์ falling leaf โทไซด์นะครับJ turn C turnแล้วเราก็เอามาลิงก์เถอะนะครับทั้งหมดเนี้ยมันเอามารวมกันทั้งหมดเป็น5อันนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่า Falling Leaf ตัว Hill Hill Side ทำยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เคยเพื่อนๆดูนะครับอย่างวิดีโอที่ผมใส่ลิงก์ไว้เมื่อตอนต้นว่าจากหลังจากหัดยืนหัดสเก็ตอะไรไปแล้วเนี่ยอันนั้นคือเบสิกมากๆอันนี้เราก็มาหัดเหมือนที่ว่า Falling Leaf แล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันว่า Falling Leaf ด้วย Hill Side ก็คือด้านบอร์ดด้านหลังของตัวเราเนี่ยลงยังไงบ้างซึ่งตอนเนี้ยคิดว่าผมอ่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองว่าผมลงข้างไหนผมยังไม่รู้ว่าผมอ่ะถนัดกูฟี่เรกูล่าหรือว่ากูฟี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันให้ดูเมื่อกี้คือการลงด้วยฮิลไซด์ฟอลลิ่งลีฟเนี่ยก็คือเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกอย่างผมยังไม่รู้ว่าผมลงทางไหนกูฟี่หรือเลกูล่านะครับเพราะงั้นเราก็จะพยายามลองหัดดูทั้งสองด้านเลยดูว่าเราถนัดที่จะทิ้งน้ำหนักข้างไหนมากกว่ากันนะครับไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาเพราะนั้นคีย์หลักแรกๆเลยที่อยากให้เพื่อนๆทำก็คือการที่ว่าสควอตลงมานิดนึงคือก้นเนี่ยต้องแอนไปข้างหลังมากกว่าที่จะแอนมาด้านหน้าอย่าไปโน้มตัวข้างหน้าอย่าไปโค้งมันจะคว่ำนะครับเพราะว่าน้ำหนักเราเนี่ยถ้าเกิดเราแอนตัวไปด้านหลังเนี่ยน้ำหนักเราก็จะอยู่ที่ heel edge heel edge ก็คือด้านหลังบอร์ดของที่อยู่ด้านหลังเรานะครับเพราะนั้นการที่ทิ้งน้ำหนักเป็นสควอตแล้วก็พยายามทิ้งน้ำหนักไปทางขวาหรือทางซ้ายในบอร์ดก็จะลีนไปทางนั้นนะครับก็คือการที่ว่าเรียกว่า falling leaf นะครับผมเพราะนั้นก็ลองลงไปเรื่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาสำหรับ heel ซ้ายก็หัดจนชินนะครับนะครับก็แล้วการที่ทิ้งน้ำหนักเนี่ยเราก็คอยมองไปด้วยถ้าเราอย่างไปทางขวาเราก็มองไปทางขวานะครับแล้วมือเนี่ยมือก็ชี้ไปที่ปลายบอร์ดทั้งสองข้างเลยนะครับไม่คือจะออกมางี้ก็ได้สำหรับคนหัดใหม่ๆนะครับที่จะได้คีปบาลานซ์ว่าเพราะเราต้องแอนก้นไปข้างหลังใช่ไหมถ้าเรามือมาข้างหน้ามันจะได้คีปบาลานซ์ได้ว่าไม่ย่อย่อไปข้างหลังจะได้ไม่ทมไปข้างหลังมากจะคีปบาลานซ์ข้างหน้าแต่ที่สำคัญที่สุดคือไหล่เนี่ยอย่าโน้มมาข้างนอกตัวบอร์ดไหล่เนี่ยต้องสแต็กอยู่บนบอร์ดนะครับเพื่อที่บาลานซ์มันจะได้ดีนะครับผมครับผมอันที่สองที่จะพูดนี้ก็คือการลงฟอลลิ่งลีฟด้วยโทซ้ายนะครับก็คือเหมือนเป็นด้านตรงข้ามเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เราก็เป็นการลงด้วยโทซ้ายเนี่ยทุกอย่างอ่ะแทบจะเหมือนกันกับฮิลไซด์เลยแค่เพียงว่าเราอ่ะไม่สามารถมองเห็นสโลปได้เต็มๆแล้วเราสามารถมองเห็นสโลปได้ด้วยเพียงจากตาข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับเพราะฉะนั้นการลงเนี่ยเราก็อาจจะมีหันไปมองบ้างทั้งที่เราลงเพื่อที่เราจะได้เห็นทั้งคนที่ลงมาทั้งคนที่อยู่ด้านหลังเรานะครับแล้วก็ทีเนี้ยการเรื่องการทิ้งน้ำหนักเนี่ยไหล่เนี่ยทิ้งน้ำหนักเหมือนเดิมคือน้ำหนักของไหล่เนี่ยยังอยู่เหนือบอร์ดอยู่ตลอดเวลานะครับมือเอียงมาข้างหน้าก็ได้แต่คราวเนี้ยอยากให้พยายามลองเอามือชี้ไปที่ปลายบอร์ดดูนะครับเพื่อที่บาลานซ์มันจะได้อยู่บนบอร์ดมากขึ้นนะครับผมแต่ทีเนี้ยการทิ้งน้ำหนักอ่ะก็คือใช้หัวเข่ากับหน้าแข้งให้เป็นประโยชน์เพราะบูทมันสูงมากใช่ไหมเวลาเราทิ้งน้ำหนักไปที่หน้าแข้งเนี่ยมันก็จะดันบูทไปด้านหน้าด้วยพอมันดันบูทไปด้านหน้าปุ๊บมันก็จะดันน้ำหนักของเราเนี่ยมาที่ปลายบอร์ดซึ่งเรียกว่าที่ปลายบอร์ดก็คือโทเอชนะครับพอทิ้งน้ำหนักไปที่โทเอชเนี่ยตัวบอร์ดอ่ะขอบของบอร์ดด้านหน้าที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยมันก็จะเริ่มจิกสโนว์มากขึ้น
ทีนี้เราก็เปิดส้นที่นี่หน่อยๆเปิดส้นปิดส้นให้มันยกบอร์ดขึ้นเพื่อเราได้ทิ้งเป็น falling leaf ซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าด้วย toe edge แล้วก็อย่างที่บอกครับเคียร์หลักก็คือไหลอยู่บนบอร์ดมือชี้ไปทางเฮียไปแล้วก็มองนิดนึงก่อนที่จะลงไปนะครับเมื่อก็จะพูดถึงอันที่3อันที่3ก็คือ J turn ลงเป็นตัว J ใช่ไหมก็คือพยายามบาลานซ์เข่างอไหลบาลานซ์อยู่บนบอร์ดใช่ไหมแล้วก็ปล่อยลง J turn ก็คือ J turn ก็เหมือนตัว J เลยไม่ว่าจะไหนก็แล้วแต่เหมือนตัว J ด้านซ้ายหรือตัว J ข้างขวาก็ได้นะครับคือลงมาปล่อยตรงปุ๊บแล้วก็พยายามเบรกเป็นตัว J อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปก่อนที่จะเข้า C turn แล้วเป็น Link turn นะครับก็พยายามลองดูพอลงตรงปุ๊บได้ความเร็วสักนิดนึงก็ค่อยเบรกพยายามอย่าคิดในหัวว่าเพราะทุกคนจะโดนสอนมาในหัวว่าเร็วเกินไปให้ล้มใช่ไหมอย่าไปล้มให้ลองขัดเบรกเอางอเข่าสควอตมือมาข้างหน้าช่วยให้บาลานซ์ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเบรกเป็นตัว J แล้วลองปื้อลองเป็นตัว J ซ้ายขวาซ้ายขวาเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นวิดีโอว่าเราเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นกูฟี่แน่ๆหรือว่าเป็นเรกูลาร์แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็หัดลงเป็นตัว J ทั้ง2ด้านก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็พอเริ่มรู้ว่าเราเป็นกูฟี่หรือเรกูล่าเนี่ยก็ค่อยเริ่มมาโฟกัสว่าหัดลงด้านนั้นอ่ะให้แม่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเนี่ยลองลงดูนะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าทิปสั้นๆสำหรับอันที่3เนี่ยก็คือตัว J ก็คือเข่างอกงตัวไปด้านหลังก็คือสควอตนะครับแล้วก็มือบาลานซ์มาข้างหน้าเพื่อช่วยก็ได้แล้วก็หรือจริงๆแล้วผมอยากให้มืออยู่ที่ปลายบอร์ดมากกว่าชี้ไปที่ปลายบอร์ดทั้งสองด้านนะครับแต่บางคนยังไม่ถนัดก็ลองเอามือช่วยมาบาลานซ์ข้างหน้าก็ได้แต่ว่าโก่งตูดไว้มองทางที่จะไปนะพอเราจะเบรกแล้วก็มองทางที่ไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บาลานซ์ให้น้ำหนักเราอยู่ในบอร์ดนะครับเพื่อนก็อันที่4ก็คือพูดถึง C turn วันนี้เป็น regular ใช่ไหม C turn ถ้าเริ่มไปข้างซ้ายเราเป็น toe edge ก่อนเราจะเริ่มจากอันนี้เป็น transition แล้วเริ่มจาก heel เปลี่ยนมาเป็น toe นะครับก็เริ่ม heel ไปเรื่อย heel ซ้ายเพราะอย่างข้างหลังผมเนี่ยคือ slope ใช่ไหมก็ heel ไปเรื่อยแล้วก็จังหวะที่เราโค้งเป็น toe เนี่ยเราก็มองจังหวะที่เปลี่ยนเป็น toe เนี่ยเราก็งอทิ้งน้ำหนักแล้วก็มองขึ้นบนเขาเพื่อที่ให้ไหล่เราอ่ะมันจะบิดตามหัวเราไปคลิปหัวเราอ่ะมองขึ้นบนเขานะครับเราจะสามารถเห็นคนที่กำลังลงมาด้วยแล้วก็สามารถทำให้หัวเราเนี่ยทำให้ไหล่เราหมุนตามหัวไปด้วยก็จะทำให้หัด C turn ได้ก็เหมือนกันกับการที่จะลงด้วยอีกทางนึงนะครับ C turn เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะ C turn เนี่ยจะสามารถทำให้เราลิงก์ระหว่าง J กับ C ได้พอมันลิงก์เข้าด้วยกันแล้วเนี่ย S มันก็จะมาเองนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นบทง่ายๆสรุปสั้นๆคือหัวไหล่ L ทุกอย่างโรเตทเข้าด้วยกันพอเราหันหัวมาข้างบนเนี่ยไหล่มันก็จะหันตามแล้วมันก็จะล็อกให้เราการเป็น C turn ได้นะครับผมThank you.
เพื่อนก็พูดถึงอันสุดท้ายนะครับอันที่5เนี่ย5นิ้วนะครับอันที่5ก็คือการเอสเทิร์นละทีเนี้ยเราก็พยายามหัดใจเทิร์นหัดซีเทิร์นจนคล่องทีเนี้ยมันจะเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่ามันจะลิงก์ได้นะครับการลิงก์เนี่ยพยายามว่าตอนเนี้ยคือควรจะเริ่มรู้แล้วว่าเราไปทางไหนกูฟี่หรือเรกูล่านะครับทีเนี้ยพยายามใช้น้ำหนักพอสมมติคนที่เป็นเรกูล่าเนี่ยก็ลองพยายามใช้น้ำหนักทิ้งน้ำหนักที่แขนซ้ายและขวาให้อยู่บนเหนือบอร์ดนะครับแล้วมองไปทางที่เราจะไปทีเนี้ยเราก็ค่อยๆโค้งไปทางเป็น S ละมันต้องมีล้มแหละไม่มีใครไม่ล้มหรอกผมก็ล้มมาก่อนนะครับก็ลองหัดดูอย่างที่บอกคีปบาลานซ์ถ้าเรายิ่งต่ำมันก็จะช่วยได้เยอะเพราะว่าเวลามันต่ำเวลาถ้าล้มเนี่ยมันก็จะไม่ไกลจากพื้นมากแต่ถ้าเรายืนขาตรงเนี่ยว่าง่ายเลยมันก็เหมือนแบบรถไม่มีโชคอะแต่ถ้ารถมีโชคมันก็แบบช่วยให้เลี้ยวได้สบายขึ้นใช่ไหมไม่รู้สึกตะกากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเข่างอโก่งตัวไปข้างหลังไหลแล้วหัวเนี่ยไหลแล้วหัวบาลานซ์อยู่บนบอร์ดอย่าออกไปข้างนอกเพราะว่านั้นทำให้เวทจะทำให้น้ำหนักเราอะออกไปนอกบอร์ดแล้วจะทำให้เราล้มไปข้างหน้าหรือล้มไปข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองหัด4อันแรกให้คล่องนะครับหัดจนคล่องแล้ว break it down ว่าอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4เราคล่องแล้วเรารู้แล้วว่าเราเป็นกูฟี่หรือเรกูล่านะครับก็ลองพยายามลงทางนั้นทางเดียวนะครับผมแล้วก็อย่าที่ลืมข้อหลักๆเลยไหล่แขนแล้วก็เอวอยู่บนบอร์ดก้นกับเข่าออกมาข้างหน้าและข้างหลังได้เพราะว่าจังหวะที่เรากำลังจะเทิร์นเป็นโทเนี่ยเราก็จะทิ้งน้ำหนักไปที่เข่าและแข้งเพื่อจะให้โทเอจมันกดไปในสโนแล้วเราจะเลี้ยวไปตามนั้นเพราะว่าตัวบอร์ดมันจะทำให้เราเลี้ยวไปนะครับส่วนจังหวะที่เรากำลังลงฮิลเอจเราก็จะทิ้งน้ำหนักไปที่ก้นเยอะๆพอทิ้งน้ำหนักที่ก้นเยอะปุ๊บทุกอย่างเนี่ยกราวิตี้ไอแรงโน้มถ่วงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะลงไปที่ฮิลเอจก็คือบอร์ดที่อยู่ด้านหลังเราแล้วจะสามารถทำให้เราเลี้ยวไปทางนั้นได้นะครับผมก็อย่างที่พูดมาทั้งหมด5อันนะครับก็คือ break it down นะครับอันแรกลง falling leaf ด้วยฮิลซ้ายอันที่2หัดลง falling leaf ด้วยโทซ้ายอันที่3หัดลงเป็น J turn อันที่4หัดลงเป็น C turn และอันที่5เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วมันก็จะได้เป็น S turn หรือ link turn นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองดูเบสิกพวกนี้มันเป็นอะไรที่สำคัญค่อนข้างมากเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนที่เก่งกว่าเขาก็ไม่ได้จะเต็มใจที่จะสอนเราหรือบางคนก็ไม่อยากจะเสียเงินไปคลาสก็อยากจะลองหัดกันเองนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็คืออยากให้เพื่อนๆได้หัดได้ลองเรียนรู้อะไรกันตั้งแต่เบสิกต่ำๆจนมาถึงขั้นที่มันดีขึ้นสามารถทำให้เราโปรเกรสตัวเองได้แต่ถ้าเกิดใครมีเวลาและมีทุนทรัพย์ที่สามารถไปเรียนได้สักคลาสนึงเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้ไปเรียนแล้วมาดูวิดีโอผมเพื่อฝึกต่อก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดเพื่อนๆวิดีโอนี้มีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์นะครับถ้ายังไม่ได้กด Subscribe กลมๆตรงนี้เลยนะ playlist ที่จะเอาไว้ให้เพื่อนๆดูสำหรับหัดเล่นคืออยู่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ